สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึง Easter Egg ของหนัง Spider-Man Into the Spider-Verse กันดีกว่านะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมหวังว่ามันจะถูกใจหลายๆคนเราได้ลงคลิปเรื่องราวของ Spider-Verse ในคอมิกไปแล้วได้ลงเรื่องราวการตายของ Peter Parker ในจักรวาล Ultimate ซึ่งเป็นจักรวาลของ Miles Morales ไปแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะพอแบบอินกับเรื่อง Spider-Man มากขึ้นนั่นเองและเราจะขอบอกกันเลยนะครับผมว่าอีสเตอร์เอ็กต่างๆของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการรวบรวมสไปเดอร์แมนที่ถูกรีบูทมาทุกภาคมารวมๆกันนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องราวของคอมิกตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับเอามาใส่ๆให้เราเรียกกันรวมๆนะครับผมก็คงจะเป็นการล้ำลึกถึงสไปเดอร์แมนทั้งหมดนั่นเองโดยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยถึงอีสเตอร์เอ็กของหนังเรื่องนี้โดยในตอนเปิดเรื่องนะครับผมเราจะได้เห็นสัญลักษณ์ Approved by Comic Code Authority นั่นเองครับโดยไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับผมเป็นเหมือนสัญลักษณ์บอกว่าคอมิกบุ๊กเล่มนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับผมไม่มีเนื้อหาความรุนแรงที่เด็กไม่ควรดูเพราะว่าในยุค90นะครับผมเคยเกิดการประท้วงขึ้นเลยทำให้ต้องมีการสร้างไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนมาตรฐานว่าคอมิกเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่ดีนะต้องผ่านถึงจะได้ตาเข้าไปว่าผ่านแล้วนะผ่านการอนุมัติแล้วโดยในหนังนะครับผมก็จะมีการทำฉากที่มันเคยเกิดขึ้นในหนังในภาคนู้นภาคนี้มารวมกันมากมายซึ่งตรงนี้เราจะไม่ขอพูดถึงเพราะมันมีเยอะมากๆนะครับผมมันแบบพูดไม่ไหวจริงๆแล้วเราดูกันไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากๆครับมันเหมือนเป็นการนำหนังสือการ์ตูนให้มีชีวิตเลยก็ว่าได้ครับผมโดยการนำเสนอของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็พูดกันไปหลายรอบเลยครับว่ามันแปลกใหม่และเหมือนใช้เทคนิคต่างๆที่มันเป็นเทคนิคเก่าๆของคอมิกมาใส่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เหมือนการแรงเงาเป็นจุดๆๆๆแทนหรือการที่ใช้บล็อกคอมิกมาอยู่ในนั้นการพูดเสียงกระทบกระทั่งก็มีแบบเสียงเด้งขึ้นมาเหมือนคอมิกนั่นเองครับและจุดต่อไปที่น่าสนใจนะครับผมก็คือทุกครั้งที่ปีเตอร์พาร์เกอร์คนใหม่หรือว่าสไปเดอร์แมนตัวอื่นสไปเดอร์วูแมนอะไรมานะครับจะพูดประโยคเดียวกันซ้ำๆทุกครั้งนะครับผม Let's do this one more time นั่นเองเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นหนังที่รีบูทบ่อยนะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นสไปเดอร์แมนถึง3คนในช่วงทศวรรษเดียวนะครับเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นนะว่ามีฮีโร่ตัวเดียวกันถูกนำมาเล่าใหม่ซ้ำๆก็เลยเป็นแกะคลอสสไปเดอร์แมนมาตลอดนั่นเองจุดต่อมานะครับผมก็จะเป็นการล้อเลียนหนังต่างๆนำฉากของหนังมาทำใหม่นั่นเองครับจะเรียกว่าล้อเลียนก็คงไม่ใช่เรียกว่านำมาเป็น reference ดีกว่าแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้ต่อไปก็คือหน้าปกของ Spider-Man ซึ่งก็คือหนังสือ Amazing Fantasy โดยหนังสือเล่มนี้นะครับผมเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ Spider-Man นั่นเองและอีกเล่มนึงที่โผล่ขึ้นมาก็คือ Amazing Spider-Man เล่มที่42นะครับผมแต่ไอ้เลข42เนี่ยที่มันต้องเป็น42อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมต้องเป็นเลขนี้โดยมันยังหาเหตุผลที่ชัดเจนไม่ได้จุดต่อไปที่น่าสนใจก็คือองค์กร Alchemax นั่นเองครับซึ่งเป็นองค์กรตัวร้ายของหนังเรื่องนี้เลยโดยเจ้าองค์กรนี้นะครับผมก็ได้โผล่มาในคอมิกเช่นกันโดยในตอนแรกนะครับโผล่มาในโลกอนาคตนั่นเองแต่ในภายหลังนะครับผมก็ได้โผล่มาในยุคปัจจุบันของโลกคอมิกนะครับผมซึ่งไอ้ Alchemax นะครับเป็นเจ้าของโดยหนึ่งในแฟนเก่าของ Spider-Man ก็คือ Liz Allen นั่นเองโอเคครับผมในตอนแรกที่เราฟังมาเนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยเหมือนจุดไหนน่าสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้นะครับเป็นแค่น้ำจิ้มนั่นเองทีนี้เราไปดูจุดที่น่าสังเกตของจริงกันดีกว่าครับผมโดยในตอนแรกเนี่ยในฉากห้องเรียนนะครับในตอนที่มายส์เข้ามาเรียนสายเนี่ยในห้องเรียนนั้นกำลังเปิดวิดีโอถึงเรื่องของดร.โอลิเวียอยู่ซึ่งเราจะได้เห็นผ่านไอ้จุดข้างๆที่มันเขียนชื่อไว้นะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของทางอัลเคมักนั่นเองซึ่งหลายๆคนหากใครสังเกตก็คงจะรู้ได้เลยครับผมว่าเธอนั้นเป็นตัวร้ายแง่ต้นเรื่องเพราะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแว่นของเธอนะครับแว่นของเธอเป็นทรงออคทากอนซึ่งเป็นการสื่อถึงออคโตปัสนั่นเองแต่แน่นอนนะครับผมหนังมันต้องทำให้เราไม่รู้อยู่แล้วครับว่าเธอคนนี้เป็นตัวร้ายเนี่ยเราจะสามารถสังเกตได้เลยนะครับผมว่าหนังต้องการทำให้เราเดาไม่ออกจริงๆโดยการให้ตัวละครมายส์มอราเลสนะครับไปยืนปิดนามสกุลของดร.โอลิเวียซึ่งหากเราเห็นไอ้นามสกุลเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยครับผมว่าเธอคนนี้เป็นตัวร้าย 100% และจุดต่อไปนะครับผมบอกกันเลยว่าโคตรพีคนั่นเองในฉากที่มายส์นะครับกำลังเหมือนเพิ่งได้พลังสไปเดอร์แมนมาเนี่ยแล้วกำลังพยายามจะควบคุมอยู่และเขาบังเอิญไปปีนตึกนั่นเองครับในฉากที่เขาโผล่มาในห้องเรียนเนี่ยหากเราสังเกตตัวมาอย่างเดียวเราจะไม่เห็นอะไรนะครับผมแต่หากเราเห็นโปสเตอร์นะครับเราคงจะนึกอ๋อเลยว่านี่คงเป็นเรฟเฟรนซ์ถึงมาเพราะโปสเตอร์นะครับผมเป็นรูปแมวเกาะอยู่แล้วก็เขียนว่าแฮงอินแดร์ครับก็คือเกาะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็นั่นแหละครับอาจจะหมายถึงมานะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ
จุดต่อมานะครับผมคือฉากที่ไมค์เลื่อนโทรศัพท์ของเขานั่นเองหากเราสังเกตดูรายชื่อดีๆเนี่ยหยุดดูนะครับเราจะเห็นชื่อของเบนเดสแล้วก็พีเชอรี่นั่นเองซึ่งเป็นคนที่สร้างตัวละครไมค์มอราเลสขึ้นมาในคอมิกนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับผมคือไมค์นะครับได้เห็นฉากการต่อสู้ระหว่างก๊อบบินกับสไปเดอร์แมนนั่นเองซึ่งก๊อบบินนะครับผมหากใครดูหนังสไปเดอร์แมนของโทบี้แม็กไกวร์มาเนี่ยก็จะรู้นะครับผมว่ามันเป็นคนไม่ใช่มังกรใหญ่ขนาดนี้ซึ่งการที่มันทำให้เป็นมังกรตัวใหญ่ขนาดนี้นั้นเป็นเรฟเฟอเรนซ์ถึงจักรวาลของไมค์ในคอมิกซึ่งก๊อบบินก็จะมีรูปร่างเป็นปีศาจแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนทั่วไปที่หน้าตาเหมือนคนปกตินั่นเองจะรูปลักษณ์เป็นปีศาจนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฉากของคิงพินที่ใช้เครื่องมือในการเชื่อมต่อมิติต่างๆเนี่ยเราจะเห็นถึงจักรวาลนั่นเองว่ามีจักรวาลไหนที่ถูกเชื่อมต่อบ้างโดยจักรวาลที่มาอยู่นะครับผมคือจักรวาล E1610ซึ่งเป็นจักรวาลของตัวเขาเองแล้วเราก็จะเห็นด้านบนเป็นจักรวาล E616คือจักรวาลของปีเตอร์พาร์เกอร์E13 นั้นหมายถึง Spider-Gwen ต่อไปก็จะเป็น E90214 ซึ่งเป็นจักรวาลของ Spider-Man นัวจากนั้นนะครับก็จะเป็นจักรวาล14513ซึ่งเป็นจักรวาลของPenny Parker แล้วก็เป็นจักรวาล8311เป็นจักรวาลของ Spider-Ham และฉากต่อไปเนี่ยครับคือฉากอาหารตะไคร้ของคนแก่ Easter Egg ซึ่งเป็นฉากที่ Miles Morales นะครับผมไปโผล่อยู่ใน Times Square ของนิวยอร์กซึ่งเราจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กมากมายที่มันจะล้อเลียนโลกแห่งความจริงนะครับโดยอันแรกเลยครับผมก็คือ From Dust Till Dawn ซึ่งเห็นโปสเตอร์แล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้ครับว่ามันเป็นการล้อเลียนหนัง Shaun of the Dead จากนั้นก็จะเป็นป้าย Hi Hello นะครับผมซึ่งล้อเลียนมาจากโลกแห่งความจริงโดยของจริงนะครับผมเป็น Oh Hello นั่นเองจากนั้นก็จะเป็นป้ายทีมกีฬานั่นเองครับโดยดูเหมือนว่าทีมกีฬาในจักรวาลนี้ทีมเบสบอลนะครับผมจะมีชื่อว่า Red Sox แต่ในโลกแห่งความจริงนะครับก็คือทีมสุดโด่งดังอย่างนิวยอร์กยังกี้นั่นเองจากนั้นก็จะมีการล้อป้าย Red Man Group นะครับซึ่งในโลกแห่งความจริงเป็น Blue Man Group นั่นเองแล้วก็เป็นป้ายของ The Weeknd นะครับผมยังไม่หมดนะครับยังมี Snapchat โผล่มาอีกโดยชื่อของ Snapchat ในจักรวาลนี้ชื่อว่า Peekaboo นะครับซึ่งไอ้ชื่อนี้นะครับผมเป็นชื่อแรกของแอป Snapchat จริงๆโดยจากนั้นก็ยังคงมีรายละเอียดเล็กๆอีกมากมายแต่เราก็คงยกมาได้แค่นี้เพราะมันเยอะมากๆหลายบางอันเราก็ไม่รู้จริงๆครับจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฉากที่ทุกคนนั้นรอกันมานะครับนั่นก็คือฉากการปรากฏตัวออกมาของสแตนลีย์นั่นเองโดยสแตนลีย์นะครับผมปรากฏตัวออกมาในฐานะคนขายประจำร้านขายของสไปเดอร์แมนนั่นเองครับต่อไปนะครับผมจะเป็นฉากที่สไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์และไมล์ส์มอราเลสเนี่ยบุกเข้ามาในองค์กรอัลเคแมกนั่นเองซึ่งหากเราสังเกตดีๆนะครับผมเราจะรู้ได้เลยว่าโอลิเวียนั้นเป็นด็อกเตอร์ออคโตปัสตั้งแต่ก่อนที่จะเจอเธอครับเพราะเราสังเกตดีๆเราก็จะเจอแขนของเธอนั้นถูกวางเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ของทั้งแล็บนั้นนะครับผมจะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งก็คือออคทากอนเป็นการสื่อถึงออคโตปัสอีกนั่นเองจากนั้นนะครับผมก็คงจะเป็นฉากที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือฉากที่ป้าเมย์นั้นพาสไปเดอร์แมนของเราเนี่ยลงไปยังฐานลับของปีเตอร์พาร์เกอร์ซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆหรือว่าอีสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายเลยเริ่มกันที่อันแรกเลยครับผมคือสไปเดอร์โมบิลนั่นเองรถสไปเดอร์แมนซึ่งมันก็เคยมีมาในคอมิกจริงๆแต่สิ่งที่ทุกคนสนใจนะครับผมคงจะเป็นชุดของสไปเดอร์แมนใช่ไหมล่ะครับเรามาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยดีกว่าครับผมชุดแรกนะครับคือ Iron Spider Suit นั่นเองซึ่งเป็นชุดที่เราเห็นใน Infinity War ไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นชุด MK2 นะครับเป็นชุดที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ออกแบบมาให้กันกระสุนจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นชุด Stealth Suit นั่นเองและต่อไปก็จะเป็นชุดที่ Miles นะครับผมเป็นคนไปจับนั่นก็คือชุด Spider-Man กับผ้าคลุมนั่นเองครับซึ่งนั่นนะครับผมก็เป็น reference จากคอมิกมาเช่นกันและอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็คือชุด Spider-Man ที่มีโลโก้ขาวซึ่งเป็นชุด Spider-Man ที่มาจากเกมจาก PS4 ที่มันเพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับและนี่นะครับผมก็เป็นอีสเตอร์เอ็กที่เราพอจะหากันมาได้นั่นเองโดยในอนาคตนะครับผมอาจจะมีทางบอร์ดนั้นได้หาอีสเตอร์เอ็กเจอกันเพิ่มขึ้นมาอีกในเว็บบอร์ดต่างๆเดี๋ยวเราจะลองหาดูแต่ในตอนนี้นะครับผมเราหาได้เท่านี้จริงๆซึ่งมันน่าจะมีมากกว่านี้อีกจำนวนหนึ่งเลยครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงเอ็นเครดิตกันดีกว่านะครับว่าเอ็นเครดิตของ Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่มันกวนตีนเล่นๆหรือเปล่ามันมีความหมายอะไรรอติดตามกันได้เลยครับผมในวันนี้เราก็ขอจบคลิป
Easter Egg ของหนัง Spider-Man Into the Spider-Verse เพียงเท่านี้แหละครับถือว่าเป็น Spider-Man ภาคที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมและนี่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วในวันนี้กับผมมึงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเช่นเคยกดไลค์กดแชร์ได้ให้ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook กันด้วยขอบคุณมากจริงๆที่ติดตามกันมาถึงวันนี้จะมาถึง 750,000 Subscribe แล้วตอนนี้ 740,000 กว่าๆแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งก็คือ End Credit นั่นเองบ๊ายบายครับสวัสดีครับ